สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็พามาดูการตัดหญ้านะครับนี่นะครับก็เป็นตัดต้นข้าวนะครับก็มีเครื่องมารุยาม่านะครับมารุยาม่านี่มี2ตัวนะครับมีตัว NE500 แล้วก็ตัว EC2600G นะครับแล้วก็มีเครื่องฮอนด้า GX35 นะครับจะตัดอยู่ฝั่งโน้นนะครับนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับเครื่องมารุยาม่านะครับตัว BC260G นะครับเครื่องตัวเล็กนะครับจะตัดได้ไวนะครับนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตัว ME500 นะครับจะมีน้ำหนักมากนะครับอันที่จริง ME500 น้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็พอๆกับ Honda GX35 นะครับน้ำหนักก็พอๆกันเลยนะครับครับเครื่องตัวเล็กนะครับเจอหญ้าหนานะครับตรงนี้หญ้าขึ้นเยอะนะครับคือหญ้าหนานี่ก็ต้องเร่งเครื่องใส่นะครับND500 นี่ไม่ต้องเร่งเครื่องเร็วนะครับเพราะว่าเครื่องมีกำลังมากแต่ข้อเสียก็อยู่ที่น้ำหนักนะครับคลิปนี้ก็มาตัดต้นข้าวนะครับก็มีโอกาสตัดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เลยเอาโทรศัพท์มาบันทึกวิดีโอไว้นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับที่เพื่อนๆกำลังอยากได้เครื่องตัดหญ้านะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูการใช้งานจริงนะครับตัวเครื่อง Honda GX35 นะครับจะมองไม่เห็นนะครับจะตัดอยู่ตรงโน้นนะครับพอดีไม่มีคนถือกล้องให้นะครับอันนี้ลมแรงนะครับกล้องค่อนข้างจะสายนะครับนะครับเพื่อนๆการตัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเครื่องตัว Honda GX35 นะครับจะตัดอยู่ฝั่งโน้นนะครับจะใช้เป็นใบวงเดือนนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ